กรรมการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานมอบรางวัลโครงการป้ายทดแทนพระคุณองค์การเพื่อพ่อของแผ่นดินองค์กรต้นแบบซึ่งที่มีการดำเนินงาน5สอดีเด่นแห่งปีที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายวันชัยเล็กประเสริฐท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการรับมอบรางวัลในโครงการป้ายทองทดแทนพระคุณองค์การเทิดพ่อของแผ่นดินองค์กรต้นแบบที่มีการดำเนินกิจกรรม5สอดีเด่นแห่งปี2558จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานโดยมีดร.กันทิมาเซรีนาไวแอตประธานกรรมการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานเดินทางมามอบป้ายทองให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จำนวน2ป้ายคือป้ายทองทดแทนคุณองค์การเทิดพ่อของแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และป้ายทองทดแทนพระคุณองค์การเทิดพ่อของแผ่นดินของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์นายปรีดาผู้ศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์เองมีการเริ่มนำ5สอมาใช้ตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโดยมีดร.กันทิมาเซรีนาไวแอตประธานกรรมการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานเป็นผู้ให้คำแนะนำและปรึกษาพร้อมกับประเมินผลจนกระทั่งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการพัฒนาองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ประสบการณ์ด้าน5สอเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานคัดเลือกให้ได้รับป้ายทองกิตติยศถึง2ป้ายซึ่งประสบความสำเร็จในเกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคนในองค์กรเชิงบวกเพื่อการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านของการพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามารับบริการและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชนควบคู่กันอันจะนำไปสู่กระบวนการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการประหยัดพลังงานงบประมาณภาครัฐลดค่าใช้จ่ายต้นทุนลดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรประธานกรรมการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานมอบป้ายทองทดแทนพระคุณองค์การเพื่อพ่อปีดาผู้ศรีนายกการ